องตะวันเนี่ยเป็นเด็กที่มีพ่อเป็นไทยนะคะแต่ว่าก็อาจจะแยกกับแม่ตั้งแต่เล็กแล้วตะวันอยู่กับยายแล้วพ่อเขาเองเนี่ยก็เหมือนว่าเร่ร่อนนะคะไปตามไซต์งานก่อสร้างต่างๆก็พาลูกพาแม่ไปด้วยจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่มีการแจ้งเกิดพอแจ้งเกิดไม่ได้ก็ทำบัตรประชาชนไม่ได้พวกนี้จะเป็นคนที่เสียสิทธิ์ในอีกหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่การรักษาพยาบาลนะครับในอีกหลายเรื่องเช่นการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นประชาชนที่ตกสำรวจไปเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เราน่าเห็นใจเขาคนมองในหลายๆด้านนะครับเขาก็ถามว่าใช่คนไทยหรือเปล่าอย่างนี้สปสช.กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเข้ามาดูเรื่องสุขภาพเรื่องกองทุนในการรักษาพยาบาลในระหว่างพิสูจน์สถานะบุคคลทางทีมมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเองหรือองค์กรแพลนต่างๆเราก็จะต้องเป็นทีมพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเขาในระหว่างที่เขาเข้าไปพิสูจน์ตัวตนเพราะเรื่องนี้เนี่ยคนไทยไร้สิทธิ์1คนไม่สามารถเดินไปที่อำเภอเพื่อขอพิสูจน์ตัวตนตัวเองได้ด้วยตัวเองเพราะมันเป็นเรื่องยากมากค่ะก็ไปที่อำเภอครับเขาบอกว่ามันต้องตรวจ DNA อย่างเดียวแล้วตอนนั้นตัว DNA เขาให้เสียพ่อ 8,000 ลูก 8,000 ครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีทุนที่จะตรวจครับไปทั้งที่โรงพยาบาลเดิมที่คลอดนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้สักทีพอตะวันมาเจอกับทางทีมพวกเราอะค่ะทีมที่ทำงานเรื่องคนไทยไร้สิทธิ์เนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้เนี่ยคุยกับตะวันว่ามันมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งก่อนหน้านี้2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทำงานร่วมกันและมันมีช่องทางที่จะตรวจ DNA โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทางเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ์ที่สปสช.ทำงานด้วยนะครับก็ช่วยกันประสานงานตรวจสอบเอกสารอะไรต่างๆแล้วก็ไปประสานงานหน่วยงานต่างๆมาช่วยเหลือเขาจนสามารถออกบัตรได้พอมันมี MOU อะค่ะมันเหมือนเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งอะที่ช่วยเราก็คือบอกว่าเนี่ยมันมีคณะทำงานมันมีหน่วยงานระดับปลัดระดับผู้อำนวยการต่างๆที่มาเซ็นร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเหมือนมีหลักพิงให้กทินทำงานนะคะว่าเราไม่ได้มานั่งแก้ปัญหาลอยๆหรือว่าเป็นใครเป็นองค์กรเถื่อนที่ไหนมาทำงานก็ไม่รู้แต่ว่ามันคือความร่วมมือที่เราอยากจะทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาคนไทยไร้สิทธิ์ให้เขาสามารถมีสิทธิ์สถานะที่เท่าเทียมกับคนไทยทุกคนเป็นเงื่อนไขนึงที่จะทำให้เราทำงานเรื่องคนไทยไร้สิทธิ์ง่ายขึ้นพอมีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทุกหน่วยงานหรือหลายหน่วยงานมาทำงานเนี่ยการที่เราจะหาหลักฐานเอกสารหรือไม่ว่าจะพยานอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เกิดความง่ายในการที่หาแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะทำให้การทำงานเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพแน่นอนนะผู้ที่มาติดต่อก็สามารถที่จะได้ประโยชน์ของเขาได้เร็วขึ้นระยะเวลาในการทำงานมันสั้นลงแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องดีขึ้นทั้ง9หน่วยงานและต้องมีจุดหมายเดียวกันก็คือทำให้คนไทยเนี่ยได้บัตรประชาชนไปได้บัตรทองเข้าถึงการบริการบางครั้งการสั่งการงานบางอย่างมันเป็นการสั่งงานกันข้ามกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานไม่ได้เพราะฉะนั้นการมาทำ MOU นี่คือการมาให้สัตยาบันร่วมกันว่าเรามีจุดหมายเดียวกันก็คือเพิ่มการเข้าถึงการบริการให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาได้บัตรประชาชนแล้วมีเลข13หลักแล้วเขาก็ได้บัตรทองบัตรทองก็คือตัวดึงเข้าไปสู่สถานบริการเข้าถึงการบริการนั่นเองเพราะนั้นการเริ่มต้น MOU 9หน่วยงานเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดครับดีขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เท่าเทียมกับทุกคนครับอย่างเช่นพวกการรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนไม่มีบัตรก็ไปก็เสียตังค์เยอะแต่พอมีแล้วมันก็ไม่เสียอะไรครับตอนนี้พอเขามีบัตรปุ๊บเนี่ยเขามีความมั่นใจขึ้นว่าเขามีตัวตนในสังคมเขามีศักดิ์แล้วก็มีสิทธิ์ของคนทั่วไปไอ้ความมั่นใจบางอย่างเขาก็กลับคืนมาถ้ามีคนอยากได้บัตรอีกก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อให้เดินเรื่องไว้ให้เต็มที่ก่อนอยากจะขอบคุณที่เขาเข้ามาช่วยแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยมันก็รู้สึกว่ามันก็เร็วขึ้นแล้วก็ได้เร็วขึ้นครับ